ดูไงเต็มเลยแต่คือหนูว่าเขาอาจจะไม่ได้เล็งหนูแบบอาจจะเล็งข้ามหัวไปก็คือเอาง่ายๆคือยิงข้ามหัวคือกินเสียงหลงอะเออแต่ที่อัดคลิปไว้เพื่อความปลอดภัยว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งหนูเป็นอะไรขึ้นมาคลิปนี้จะเป็นหลักฐานว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการแบบทำร้ายร่างกายพี่แก๊ปหรือทำร้ายร่างกายหนูคลิปนี้ก็จะเป็นหลักฐานแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะกดพอดทันไหมนะพี่เจคือตอนนี้เครียดมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบบเรื่องเริ่มสมาธิสั้นแล้วอะคือเหมือนอันนี้เหมือนเฮียพูดนะเหมือนเฮียกังวลเมื่อวันก่อนก็แบบนั่งคุยกับครอบครัวมาใช่เมื่อวันก่อนก็นั่งคุยแบบเฟซไทม์กับมาม่าด้วยเอ้ยไม่ได้เฟซไทม์ดิไลน์วิดีโอคอลเลยใช่ก็แบบอยากจะไปนู่นไปนี่กันแต่ว่าเราไปกันไม่ได้เพราะโควิดคือมาม่าแบบดูแลตัวเองดีมากๆไม่ออกไปไหนเลยแบบเลยหนูแบบแต่ก็ดีแล้วเพราะมาม่าแก่แล้วมาม่าก็ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงแมวอยู่กับอีนะคะอีคนนึงตอนนี้ก็คือดีค่ะก็คือเหมือนแบบนั่งคุยกับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็แบบคือเหมือนในสถานการณ์ที่แย่ก็ยังมีอะไรที่มันดีอยู่นั่นเองค่ะเธอน่ะซ่าออกไปตอนโอ้อันนั้นคือหนูไม่ได้ซ่าเลยอะอันนั้นเหตุการณ์ประมาณแบบคือหนูอะชอบเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็แบบคือเนื่องจากว่าอยากจะช้อปปิ้งนานๆนะเข้าใจไหมคะคือมันเวลาเลือกของทีมันก็นานอะเวลาแบบช้อปปิ้งเข้าบ้านอะไรเงี้ยมันก็นานแล้วก็หนูก็เลยคิดว่าการนั่ง Grab Bike เป็นอะไรที่เร็วที่สุดในตอนนี้เพราะแบบมันซอกแซกคือหนูรู้ว่ามีม็อบแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบเขามาทางนี้อะไรเงี้ยแล้วพี่แก๊ปก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็เป็นฟิลแบบคือรถอะไปไม่ได้แต่มอไซค์อะไปได้ก็เลยแบบอ้อมอีกทางนึงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเข้าตัวเมืองก็แบบอำเภอเมืองปะเข้าอำเภอเมืองนั่นแหละค่ะก็มีแบบตำรวจปะตำรวจตั้งด่านตำรวจตรงนี้แล้วเขาก็มีตำรวจด้านบนก็ยิงกันแบบตุ้มตุ้มอะไรเงี้ยแล้วคือหนูอะเอาพูดตรงๆที่หนูอัดคลิปไว้อะเพราะว่าที่จริงมันมีหลายคลิปมากแต่มันเป็นคลิปสั้นๆค่ะแบบ 1-3 วิหรือ2วิแต่ที่จริงมันติดหน้าตำรวจก็เลยแบบบอกค่ายว่าขอไม่ลงอุ้ยค่ายก็บอกว่าอย่าลงให้เห็นหน้าแต่หนูก็คือแบบบอกค่ายแล้วแบบหนูจะลงอันนี้นะอะไรเงี้ยแบบเพื่อเตือนสำหรับคนที่ไม่รู้ข่าวจริงๆเพราะหนูถ้าเกิดไม่ได้ตามทวิตก็จะไม่รู้เลยว่าม็อบไปที่ไหนแล้วหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีเหตุรุนแรงที่ไหนอ่ะที่แบบเกิดเหตุรุนแรงกันอะไรเงี้ยซึ่งหนูไม่รู้จริงๆอันนี้แบบต้องตามข่าวตอนนี้ก็เลยแบบเปิดทวิตเตอร์มากขึ้นในการแบบตามข่าวต่างๆแต่ว่าแต่วันนั้นก็คือหนูก็มัวแต่ซื้อของกินเข้าบ้านนะคะก็ซื้อขนมแล้วหนูจะพูดว่าหนูซื้อขนมอ่ะ ซื้อขนมค่ะเพราะว่าชอบกินขนมช็อกโกแลตนั่นแหละนะตัดไปไปแกดินั่นแหละแล้วคือหนูก็เลยคิดว่าแกบายเป็นหนทางที่แบบเร็วที่สุดแล้วคือหนูก็เริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆก็คือรถเลี้ยวกลับหนูก็แบบนี่เกิดอะไรขึ้นหรอคะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแก๊ปก็คือเหมือนถามคนข้างทางเขาบอกว่าเนี่ยมีตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็คิดว่าจะปลอดภัย ก็คือแบบอย่างเงี้ยแต่คือไม่ได้มีแค่คันหนูคันเดียวยังมีคันที่แก๊ปที่เขาไปส่งอาหารด้วยเหมือนกันแล้วก็มีคันอื่นที่เขากลับบ้านจริงๆอะไรเงี้ยโอ้ที่หนูอัดคลิปไว้คือหนูก็ไม่กล้าแบบแพนแบบจ้องหน้าหนูก็กลัวแบบกระบองฟาดหัวเหมือนกันแบบอาจจะคิดว่าหนูเป็นม็อบหรือเปล่าเลยคือแบบคือหนูก็ไม่เข้าใจว่าที่ไดโก้หนูทำลายข้าวของอีกแล้วนะคะหึเดี๋ยวจะไม่กินอาหารเปียกนะคะเมินไซนั่นแหละถึงนานแล้วนะคะแล้วคือแบบคือหนูก็ไม่กล้าเอากล้องอะแพนแบบคือเรานั่งซ้อนอย่างงี้ใช่ปะคือหนูก็ไม่กล้าเอาแบบกล้องแพนขึ้นมาขนาดนั้นนะแต่คือมีถ่ายไว้บ้างแต่ว่ามันมัวมากคือให้เห็นบรรยากาศว่าตำรวจห่างอีก3เมตรอะก็คือแนวกั้นของเขาแล้วที่เขามีโล่อะแบบตั้งเป็นปึง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 หนูก็แบบก็แอบคิดว่าจะปลอดภัยไหมวะแต่ก็อัดไว้คือหนูก็ไม่กล้าแผ่นใช่ป่ะแล้วหนูก็แบบกดปิดเปิดหนูก็แบบพี่แก๊บแบบไปน้อง1 2 3คืบไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็
คือแล้วคือหนูอ่ะคือหมายเขาก็ไม่ถามหรือเขาไปเลยแล้วคือเขารีบซิ่งมากๆเพราะแบบคือทางมันใกล้นิดเดียวอ่ะกับตรงเนี้ยแล้วคือระหว่างนั้นมันก็มีการยิงกันเกิดขึ้นแบบปะทะกันเลยอ่ะคือไอ้อันนั้นปึ้งอันนั้นมันคือปึ้งแรกนะคะมันมีอีกปึ้งนึงตามหลังมาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือหนูว่าเขาอาจจะไม่ได้เล็งหนูแบบอาจจะเล็งข้ามหัวไปก็คือเอาง่ายๆคือยิงข้ามหัวคือช็อกคือแบบคือกรี๊ดยังไม่เป็นกรี๊ดเสียงหลงอ่ะคือแบบคือกรี๊ดเสียงหลงอ่ะแต่ที่อัดคลิปไว้เพื่อความปลอดภัยว่าถ้าเกิดว่าวันนึงหนูเป็นอะไรขึ้นมาคลิปนี้จะเป็นหลักฐานว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการแบบทำลายร่างกายพี่แก๊ปหรือทำลายร่างกายหนูคลิปนี้ก็จะเป็นหลักฐานแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะกดพอทันไหมนะคือขอบคุณจังเอิงค่ะหนูก็ไม่รู้แบบหนูจะกดพอทันไหมหรือว่ายังไงแต่หนูแค่รู้สึกว่านี่เราอยู่ในประเทศที่ต้องอัดคลิปเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราจะรอดไม่รอดหรือว่าคือตอนนั้นคือหนูรู้แค่ว่าถ้าเกิดหนูเป็นอะไรขึ้นมาคลิปนี้จะเป็นหลักฐานแน่นอนไม่ว่าแบบหนูจะแบบหน้าเละหรือว่าอยู่ในแบบดงเท้าหรือว่าใดๆแต่ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกจริงหนูแบบอัดคลิปไว้คือตอนแรกจะไลฟ์แต่หนูเกรงใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันยิ่งใหญ่ไปหน่อยแต่ก็กดอัดวิดีโอไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าหนูไม่กล้าแผ่นขึ้นมากเคยเห็นปะคือที่จริงมันมีหลายคลิปมากแต่ลงได้อันนั้นคือคลิปเดียวจริงๆนะคะพอคลิปอื่นเห็นหน้าคนอื่นก็เลยแบบก็เลยมีคลิปไว้เพื่ออุ่นใจนะคะหนูก็ไม่ได้อยากสรรหาเพราะหนูก็ไม่รู้จริงๆหนูก็เลยแบบหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นทุกครั้งที่แบบจะต้องไปซื้อของนอกหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าของบางอย่างก็ต้องแบบไปซื้อเองอ่ะเขาคือมันแบบสงสารพี่แก้วถ้าเกิดพี่ค้าระบุอันนี้อะไรก็เกรงใจอะไรเงี้ยขี้เกรงใจแหละก็เลยแบบใช่แล้วก็เมื่อวันก่อนไปฉีดวัคซีนเอ้ยไม่ได้ฉีดวัคซีนบริจาคเลือดนี่ลายช้ำยังอยู่นี่บริจาคเลือดฮะตอนแรกคิดว่าจะบริจาคไม่ได้เพราะว่าหนูเคยบริจาคเลือดครั้งแรกสมัยม.ปลายแล้วก็รู้สึกว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ก็เลยแบบไม่สามารถบริจาคเลือดได้แต่ว่าหนูตัวสุขภาพประจำปีหนูก็แข็งแรงดีเข้มแข็งจะหรือ ใช่แต่เนี่ยแต่นี้นานแล้วค่ะประมาณ 2-3 วันแล้วปะวันศุกร์ที่ผ่านมา 2-3 วันใช่ก็บริจาคเลือดก็ตรวจก็ความเข้มข้นเลือดดีก็บริจาคไปค่ะแต่ก็เดี๋ยวรอ PR ทาง BNK ก็เลยยังไม่ลงรูปนะคะใส่รองเท้าแดงแรงดีไปบริจาคเลือดคุ้มตี คุณเจ็บเขาเจ็บบอกเขาเจ็บเจ็บถ้าเจ็บแล้วไงต่อเจ็บอ่ะเจ็บ